กลาบสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเก็นชินอิมแพคในโหมดการ์ดเกมกวน7อัจฉริยะอัปเดตแพท 4.4 ครับผมนะฮะเรียกว่าตัวละครรอบนี้นี่จัดว่าค่อนข้างปึ้งนะฮะค่อนข้างเก่งมากจัดว่าค่อนข้างเก่งอะฮะแล้วก็แอคชั่นการ์ดผมไปลองเทสมาละผมบอกได้คำเดียวว่าเอฟเฟคค่อนข้างอลังการแต่ท่าค่อนข้างจะยากนะฮะนะพูดถึงตัวละครแรกเลยแล้วกันนะฮะมีเล่นแนว Pearl Sea Horse นะขอเรียกมาน้ำแล้วกันนะฮะเจ้าบอสมาน้ำนี่เราต้องพูดถึงอันดับแรกก็คือ Passive Skill เนาะ Passive Skill Fontainer Pearl นะผมขอเรียกว่าบัฟโลไข่มุกกันแล้วกันนะแล้วเจ้าบัฟโลไข่มุกเนี่ยเมื่อเราเข้าแม็กครั้งแรกเลยอ่ะตัวละครตัวนี้จะได้รับโล่ไข่มุกทันทีเป็นโล่ม่วงอะเนาะ2สแต็กด้วยกันโล่นี้ทำงานยังไงนะโล่นี้ก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามออกแอคชั่นตีเรามาใช่ไหมทุกครั้งที่เขาออกปุ๊บมันจะลดทอนดาเมจให้1หน่วยทันทีฮะก็ลดทอนดาเมจเสร็จปุ๊บมันก็จะหักโล่ทิ้งไป1สแต็กเนาะทำงานกันประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกความสามารถนึงก็คือมันสามารถกันสื่ออัญเชิญด้วยก็คือกัน1ดาเมจ1หน่วยเหมือนกันแต่ว่าครั้งแรกที่สื่ออัญเชิญน่ะทำดาเมจใส่ใช่ไหมใส่เราปุ๊บโดยเอาเรามาน้ำนี้เข้ามานะมานะไอ้โล่นี้จะไม่สามารถย้ายไปให้ตัวละครอื่นได้เนาะถ้าเกิดตัวละครถ้าเกิดเสือสิงอัญเชิญฝ่ายตรงข้ามยิงเข้ามาที่มาน้ำครั้งแรกนะฮะมันจะลดทอนดาเมจให้1หน่วยนะ1หน่วยแต่ว่ามันจะไม่หักสแต็กทิ้งครับแต่ถ้าเกิดเขามีมากกว่า1อันนะเนาะเสืออัญเชิญถ้าเกิดอันที่2อันที่3ยิงมามันก็จะลดทอนดาเมจให้เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะหักสแต็กออกนะครับนะฮะเจ้าโล่นี่ทำงานกันประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลท่านะครับพูดถึงโจมตีปกติโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพ2หน่วยไม่มีอะไรเป็นพิเศษสกิลท่าสร้างความเสียหายไฟฟ้า3หน่วยถ้าเรายังมีเจ้าโล่ม่วงนี้อยู่โล่ไข่มุกอยู่ถ้าเกิดเราออกสกิลท่าปุ๊บยิง3หน่วยเสร็จปุ๊บมันจะเจนโล่มาให้อีก1สแต็กรอบนึงทำงานครั้งเดียวครับถ้าเกิดคุณใช้โควต้ารอบนี้ไปแล้วคุณออกสกิลท่าซ้ำมันก็จะไม่เจนโล่เพิ่มให้แล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่มีโล่ติดตัวเลยสมมติคุณใช้โล่จนหมดแล้วคุณออกสกิลท่าไปปุ๊บมันก็จะยิงไฟฟ้า3หน่วยแต่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือสกิลท่าระบุอย่างชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีโล่ก่อนจำเป็นต้องมีโล่ม่วงก่อนมันถึงจะสแต็กเพิ่มให้ได้นะฮะทำงานอย่างนี้เนาะถ้าไม่ตายพี่ครับถ้าเกิดว่าผมสมมติผมใช้โล่ม่วงเนี่ยจนหมดแล้วอ้าวสกิลท่ามันไม่เจนขึ้นมาให้อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีครับการเจนโล่นะฮะมีอีกวิธีนึงนะฮะนั่นก็คือใช้ท่าไม่ตายเนาะถ้าไม่ตายนะจะใช้คอร์ส 3-2 จะสร้างความเสียหายไฟฟ้าทันที1หน่วยแล้วก็จะสร้างสิ่งอัญเชิญให้ตัวของสิ่งอัญเชิญเราพูดเลยแล้วกันสิ่งอัญเชิญจบเฟสยิงไฟฟ้า1หน่วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ครั้งนะฮะนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีโล่ไข่มุกอยู่แล้วถ้าเกิดมีปุ๊บใช้อันติปุ๊บมันจะเจนมาให้อีกบวก1นะฮะบวก1สแต็กแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีโล่เลยโล่เป็น0ใช่มั้ยคุณกดถ้าไม่ตายปุ๊บมันจะเจนโล่มาให้คุณ2สแต็กทันทีนะฮะนะทำงานอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ต้องพูดก็คือพรสวรรค์พรสวรรค์นี่เรียกว่าจัดว่าของดีเลยนะดีกับมานานตัวนี้มากนะฮะก็คือจ่ายสูตรเนาะมันเป็นเหมือนพาสซีฟสกิลทำอะไรได้มันทำงานด้วยกันทั้งหมด2ฟังก์ชันใหญ่ๆถ้าเกิดคุณยังไม่มีเจ้าโล่ม่วงเลยอะโล่ไข่มุกเลยอะถ้าเกิดคุณจ่ายสูตรพรสวรรค์ไปปุ๊บใส่ตัวมาน้ำแต่ตัวมาน้ำต้องยืนในสนามนะใส่ไปปุ๊บมันจะเจนโล่ให้คุณ1สแต็กทันทีครับนะฮะเรียกว่านอกจากจะใช้อันติในการเสกสแต็กโล่แล้วพรสวรรค์ก็สามารถเจนโล่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดคุณมีโล่โล่ไข่มุกอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดคุณจ่ายพรสวรรค์ไปปุ๊บมันก็จะบวก1อีก1สเต็กให้ตรงๆเลยนะครับนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกความสามารถนึงก็คือปกติเจ้าโล่ไข่มุกเนี่ยมันจะกันสื่ออัญเชิญสิ่งมันจะกันดาเมจสิ่งอัญเชิญ1หน่วยฟรีครั้งแรกครั้งต่อมามันจะหักจากโล่ม่วงคุณทิ้งแต่ถ้าเกิดคุณมีพรสวรรค์ปุ๊บมันจะกันดาเมจฟรีได้ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับเรียกว่าล้างบางเมตานี้รู้เลยนี่รู้แบบดาเมจเข้าเบามากโกงคุณโกงจริงเจ้าโล่เนี่ยมันตัวแอนตี้ทีมสิงอัญเชิญเลยอ่ะนี่รู้อารวาสในแพทที่แล้วเจอมาน้ำรอบเนี้ยผมบอกเลยว่าตึงมากมันค่อนข้างเก่งเลยอ่ะนะแต่คุณต้องบริหารโล่ม่วงให้ดีเมคานิกมันโดยรวมจะประมาณนี้นะครับเก่งฮะจัดว่าเดือดตัวนึงเลยตัวละครต่อมานะครับซายุนะซายุนี่ก็เดือดครับเรียกว่าท่านลมเจนใหม่เลยคุณดูแล้วกันว่าน้องมันเดือดแค่ไหนผมบอกเลยน้องนี่จัดว่าโกงเลยผมให้ว่าจัดว่าโกงตัวนึงในเกมเลยทำอะไรได้นะครับนะฮะโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพ2หน่วยไม่มีอะไรเป็นพิเศษสกิลธาตุอันเนี้ยไฮไลท์ของน้องละสกิลธาตุทำอะไรได้เนาะเป็นสกิลธาตุประเภทเตรียมสกิลนะฮะแต่จะแตกต่างจากตัวละครก่อนหน้าอย่างเปยโตแล้วก็แคนเดส2ตัวละครนั้นจ่ายคอร์ส3ปุ๊บ
ตั้งเตรียมสกิลตอนที่ตั้งปุ๊บมันจะไม่มีดาเมจใดๆเกิดขึ้นจนกว่ามันจะเตรียมสกิลเสร็จแล้วออกแอคชั่นมันถึงจะมีดาเมจเนาะมันจะต้องเสียเทิร์นฟรีรอบแรกมันจะไม่มีดาเมจมันจะไม่มีดาเมจตอนรอบที่2อะไรอย่างงี้นะฮะส่วนของซายุต่างกันสองของซายุดาเมจรวมมันเท่ากันก็คือ3หน่วยนะแต่ของซายุมันหั่นครึ่งคุณก็คือคุณจ่ายเต่าไปปุ๊บ3หน่วยซายุจะทำการยิงลมทันที1หน่วยฮะแล้วก็เข้าสู่สถานะเตรียมสกิลเนาะจบเทิร์นฝ่ายตรงข้ามเข้าเทิร์นฝ่ายเราซายุเตรียมสกิลเรียบร้อยออกน้องจะออกแอคชั่นต่อทันทีเราจะไม่ได้เล่นการ์ดในรอบนี้นะฮะน้องมันจะออกแอคชั่นต่อทันทีเลยโดยการจะยิงลมด้วยกันทั้งหมด2หน่วยนะฮะก็คือ1บวก2ก็คือ3หน่วยเท่า2ตัวละครนั้นแหละแต่น้องมันหั่นแอคชั่นกันเฉยๆนะฮะนะแล้วก็อีกความพิเศษของน้องก็คือถ้าเกิดว่าไอ้การน้องตีแอคชั่นแรกไปอะทำการกระจายธาตุได้สำเร็จก็คือไฟน้ำไฟฟ้าน้ำแข็งธาตุใดธาตุหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าสกิลธาตุคุณจ่ายไปปุ๊บตอน1หน่วยอ่ะมันกระจายสำเร็จตอนมันออกแอคชั่นตอนเป็นดาเมจครั้งที่2นะฮะเตรียมตัวเสร็จแล้วออกครั้งที่2มันจะตีเป็นธาตุเดียวกับที่คุณกระจายไปก่อนหน้าครับเรียกว่าน้องค่อนข้างจะแปะหัวแปะธาตุหัว3ตัวค่อนข้างง่ายเรียกว่าน้องออกแบบมาค่อนข้างเก่งแล้วเราพูดถึงตัวของพรสวรรค์น้องไปเลยพรสวรรค์น้องผมบอกเลยว่าโกงจัดคุณสั้นโกงทำอะไรได้นะฮะถ้าเกิดคุณใช้สกิลธาตุน้องแล้วทำการกระจายสำเร็จนะฮะกระจายธาตุสำเร็จนะคุณได้จั่วการ์ด2ใบครับทำงานรอบละครั้งครับรอบละครั้งรอบนี้คุณใช้ไปแล้วจั่ว2ตาหน้าวนใช้สกิลธาตุซ้ำจั่วอีก2ครับอย่างนี้เลยคุณเต็มมือง่ายมากโอ้โหคุณโอ้แค่นี้น้องก็เรียกว่าโกงแล้วนะฮะถ้าไม้ตายเนาะคอร์ส32ก็ตามสไตล์น้องคือน้องเป็นตัวฮิวอ่ะเนาะคอร์ส32นะครับใช้เสร็จปุ๊บน้องจะยิงลม1หน่วยมีกระจายจากตรงนี้อีกโอ้กระจายดุมากแล้วก็จะเรียกสื่ออัญเชิญของน้องออกมานะฮะสื่ออัญเชิญน้องจบเฟสยิงลม1หน่วยนะทำงาน2ครั้งแต่พิเศษอีกอย่างก็คือน้องจะฮิวตัวละครที่บาดเจ็บมากที่สุดในสนามเรา2หน่วยนะฮะมันนับดาเมจที่โดนกระทำนะไม่ใช่แม็กเลือดนะฮะอย่างตัวละครรอบเนี้ยมันจะมีแม็กเลือด8หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูให้ดีนะมันนับว่าตัวละครไหนเสียหายมากที่สุดอย่างเช่นซายุมันโดนตีน้องตีจนเหลือเลือด5อ่ะเหลือ5นะมาน้ําพูดถึงมาน้ํานะมาน้ําโดนตีจนเลือดเหลือ4ถามว่ามันจะไปฮิวเลือดที่น้อง5หน่วยหรือจะไปฮิวมาน้ําที่เลือด4หน่วยคําตอบคือมันฮิวที่น้องฮะเพราะว่าเลือดน้องจริงๆมันคือ10คุณมันโดนตีไป5หน่วยหมายความน้องบาดเจ็บ5ขณะที่มาน้ำมาเลือดเหลือ4ใช่ไหมแต่ว่าแม็กเลือดมาน้ำมันคือ8หมายความว่ามาน้ำมันเจ็บจริงๆคือ4หมายความว่าในสนามตอนเนี้ยซายุคือคนที่เจ็บที่สุดเพราะน้องซายุโดน5หน่วยอะไรอย่างนี้เจ้านี่มันจะมาล็อกฮิวที่ซายุครับนะฮะมันฮิวตัวที่บาดเจ็บเยอะสุดนะไม่ใช่ตัวละครที่เลือดน้อยสุดนะฮะบาดเจ็บมากที่สุดนะครับนะเสืออัญเชิญของซายุทำงานอย่างนี้เนาะเก่งครับพรสวรรค์น้องโกงมากครับเราพูดกันตามตรงเลยนะแล้วก็ไคโรไฮโพเทซิสตัวละครตัวนี้เรียกว่าว้าววาวซ่าไหมเป็นตัวละครนี้ผมถ้าเทียบ2ตัวก่อนหน้าผมว่าตัวละครตัวนี้แอบธรรมดานะฮะนะทำอะไรได้เนาะโจมตีปกติสร้างความเสียหายน้ำแข็ง1หน่วยนะสกิลธาตุสร้างความเสียหายน้ำแข็ง3หน่วยแล้วก็ได้รับบัฟพิเศษมาบัฟนี้ทำอะไรได้บัฟนี้ก็คือถ้าเกิดตัวละครตัวนี้นะฮะทำการโจมตีปกติเขาจะแถมดาเมจเพิ่มเติมก็คือจะยิงความเสียหายทะลวงใส่ตัวละครนอกสนามฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดด้วยนะฮะแต่ว่าบัฟนี้ผมเทสแล้วนะว่าเจ้าบัฟพิเศษอันเนี้ยมันสแต็กได้แค่1นะฮะมันสแต็ก2ไม่ได้ผมออกสกิลธาตุ2ครั้งละ2ครั้งซ้อนละมันก็สแต็ก1นะครับเอาให้รู้ว่ามันสแต็กไม่ได้นะสกิลธาตุอันนี้ถ้าไม่ตายคอร์ส32เมื่อใช้เสร็จปุ๊บจะยิงน้ำแข็งทันที2หน่วยแล้วก็จะสร้างความเสียหายตัวละครนอกสนามของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดด้วยนะครับ1หน่วยเนาะแล้วก็จะสร้างสิ่งอัญเชิญสิ่งอัญเชิญนี้ค่อนข้างแปลกมันทำงานแอบคล้ายๆเวนตินิดนึงก็คือจบเฟสปุ๊บจะยิงน้ำแข็ง1หน่วยแต่ว่ามันจะล็อกหัวกับตัวมันจะล็อกหัวฝ่ายตรงข้ามที่ตำแหน่งยืนใกล้กับตัวละครที่ยืนในสนามฝ่ายเรางงไหมก็คือสมมติถ้าเกิดคุณยืนอยู่ตำแหน่งซ้ายสุดใช่ไหมแต่ตัวละครยืนในสนามฝ่ายตรงข้ามนะตอนนั้นน่ะเป็นตัวละครขวาสุดมันจะคิดจากตำแหน่งของเราเป็นหลักก็คือเรายืนซ้ายสุดใช่ไหมน้ำแข็งตัวนี้มันจะยิงตัวซ้ายสุดเขาแทนนะฮะจะไม่ยิงตัวในสนามเนาะอันนี้จะล็อกจาก position ในการยิงของเราเป็นหลักนะฮะสำหรับสกิลนี้เนาะของเสือเชิญอันนี้นะฮะก็อาจจะฝ่ายตรงข้ามอาจจะตายงงๆได้ผมพูดเลยถ้าเกิดเราเฮ้ยตัวนี้มันเลือดเหลือหนึ่งว่าไม่เป็นไรแล้วเราย้ายตำแหน่งยืนตัวเองนี่แหละเดี๋ยวมันจะไปล็อกหัวตัวนั้นเองฮะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ลักไก่ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็พาสซีฟสกิลนะครับตายเกิดเลือดเหลือหนึ่งนะพรสวรรค์นะครับนะฮะก็เรียกว่าฟังให้ดีนะฮะพรสวรรค์นี้ผมไปเทสมาแล้วด้วยความสงสัยใครรู้ของผม
พราะสวรรค์เขากล่าวไว้ว่าถ้าเกิดติดใจหนึ่งน้ำแข็งติดพอสวรรค์ใบนี้ไปถ้าเกิดตัวไคโรไฮโพเทซิสตายใช่ไหมตายเกิดได้ใช้บัฟตายเกิดปุ๊บตายแล้วเกิดมาเหลือหนึ่งใช่ไหมฝ่ายตัวคอยฝ่ายตรงข้ามที่ยืนในสนามนะตอนนั้นจะติดเชียโคติดเชียโคคืออะไรเชียโคคือบัฟของซินยอร่าแหละคุณก็คือจบเฟสตัวละครที่มีบัฟนี้อยู่จะโดนความเสียหายน้ำแข็งหนึ่งหน่วยก็คือแปดน้ำแข็งหนึ่งหน่วยตอนจบเฟสฝ่ายตรงข้ามอ่ะเนาะประมาณนี้นะฮะแต่มันมีอีกความสามารถนึงก็คือมันสามารถเพิ่มโควต้าในการตายเกิดได้อีกรอบนึงผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าถ้าเกิดฉันติดไปตั้งแต่แรกเลยแล้วโดนตีจนตายมันจะตายเกิดให้เราสั่ง2รอบไหมก็คือจากต้นเกมมา1ครั้งแล้วก็ติดพอสวรรค์อีก1ครั้งถ้าเกิดเราติดไปแต่แรกเลยมันจะตายเกิด2รอบไหมคำตอบคือไม่ฮะมันสแต็กได้แค่ครั้งเดียวคุณติดไปปุ๊บมันนับว่าสแต็กนั้นมันเต็มอยู่มันก็จะหายไปหมายความว่าคุณจะตายเกิดได้ครั้งเดียวถ้าจะใช้ให้คุ้มนะย้ำว่าถ้าจะใช้ให้คุ้มก็คือคุณปล่อยมันตายไปเลยรอบนึงแล้วคุณก็ค่อยติดพอสวรรค์ใหม่มันจะตายเกิดซ้ำได้อีกรอบนึงฮะนะถ้าเกิดมันตายอีกคุณแปะใหม่อีกมันก็จะตายเกิดซ้ำได้อีกรอบนึงครับมันอย่างนี้เลยคุณมันประมาณนี้นะความสามารถตัวนี้เนาะแล้วก็อีกตัวละครนึงนะคะที่เราต้องพูดถึงก็คือโทมัสนะโทมัสนี่เรียกว่าผมบอกเด็กเลยแล้วกันแต่ผมไม่รู้จะเวิร์กไหมนะเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่อายาโตะเข้ามาตั้งแต่แพทนู้นละผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเล่นบ้างคามิซาโตะอายาโตะอายากะโทมัสเนี่ยน่าจะเดือดนะแล้วพูดถึงเรามาดูตัวละครกันว่ามันจะเดือดตามที่เราจินตนาการไว้ไหมนะครับนะฮะโทมัสนะโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพ2หน่วยปกติดีไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะสกิลท่าสร้างความเสียหายไฟ2หน่วยแล้วก็จะสร้างโล่ลดทอนดาเมจ1หน่วยให้เป็นโล่เหลืองนะครับสามารถเอาไปชงกินอะไรได้หลายอย่างอยู่นะโล่เหลืองนี้นะครับนะฮะสแต็กได้สูงสุด3หน่วยด้วยกันก็คือออกสกิลปุ๊บยิงไฟ2แล้วก็ได้โล่เหลือง1ให้ตัวเองด้วยนะฮะถ้าไม่ตายคอส3-2ยิงไฟ2หน่วยเท่าสกิลท่าเป๊ะแล้วก็จะสร้างโล่เหลืองโล่อันเดิมนะครับนะฮะแล้วก็จะได้รับบัฟพิเศษอันนี้แหละถ้าไม่ตายของโทมัสที่แท้จริงนะบัฟนี้อยู่กับใครในสนามก็ได้แล้วย้ายไปปุ๊บบัฟนี้ก็จะย้ายตามเนาะทำอะไรได้เมื่อตัวละครฝ่ายเราทำการโจมตีปกติมันจะยิงไฟแถมด้วยครับ1หน่วยนะฮะแล้วก็จะแจกโล่เหลืองเนี่ยอีก1หน่วยเช่นกันนะฮะทำงานด้วยกันทั้งหมด2ครั้งนะบัฟนี้2ครั้งแอบน้อยไปหน่อยแต่ถามว่าบัฟมันดีไหมผมบอกเลยว่าดีนะบัฟมันดีแต่มันแอบน้อยไปหน่อยคือมันอาจจะไม่แรงเข้ากับตัวละครเสริมดาเมจตัวอื่นแต่คุณอย่าลืมนะว่ามันตีพร้อมแจกโล่ด้วยหมายความว่าตีจะมีความถึกขึ้นอีกประมาณ1อยู่นะใช้ได้เลยมันแจกโล่จากสกิลธาตุก็ครั้งนึงถ้าไม่ตายอีกครั้งนึงโจมตีปกติก็ได้อีกอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแจกน้อยแต่มันแจกเรื่อยๆครับนะฮะแล้วมันเป็นด้วยความมันเป็นโล่เหลืองอ่ะผมยังไม่ได้เทสโทมัสจริงจังแต่คิดว่าน่าจะไปกับสันพองหินได้แต่คิดว่าคงไม่น่ามีคนหาทำนะฮะนะหรือมีนะฮะแล้วก็พรสวรรค์ของโทมัสเราต้องพูดถึงนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า2ครั้งมันน้อยจังเลยนะฮะพรสวรรค์โทมัสเป็นประเภทถ้าไม่ตายเนาะติดได้ก็ต่อเมื่อจะใช้ถ้าไม่ตายเท่านั้นนะติดเสร็จปุ๊บจาก2สแต็กนะฮะจากบัฟของถ้าไม่ตายจะกลายเป็น3สแต็กเอ้ยดีขึ้นเยอะมากๆนะฮะทำได้แค่นี้แหละแต่ถือว่าฟังก์ชันมันตรงละถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงตัวละครโดนเนิร์ฟเลยแล้วกันนะ Thunder Manifestation ตัวละครที่เพิ่งมาแพทที่แล้วนะครับนะโดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าโดนเนิร์ฟไหมเรียกผมเรียกว่าปรับบาลานซ์มากกว่านะมันโดนอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันพูดถึงพอสวรรค์เลยแล้วกันนะผมพูดพอสวรรค์ก่อนเลยผมว่าพอสวรรค์ไม่ได้โดนหนักมากขนาดนั้นในความรู้สึกผมปกติพอสวรรค์เขาเป็นคอร์ส0ครับถูกแก้ใหม่มาเป็นคอร์ส3นะฮะพี่มันต่างเราฟิลในการเล่นมันต่างกันขนาดนั้นไหมต่างแต่ไม่มากอันนี้หัวข้อนี้ต่างแต่ไม่มากพอสวรรค์ของเขาพูดถึงก่อนความสามารถพอสวรรค์เขาทำอะไรได้พอสวรรค์เขาคือถ้าเกิดว่าเราได้แอคทีฟใช้ความสามารถของ Lightning Rod ก็คือใช้ความสามารถบัฟตีแรงบวก1ของตัวนี้ใช่ไหมคุณจะได้จั่วการ์ดเพิ่มความสามารถหลักๆมันมีแค่นี้แหละฮะนะการ์ดใบนี้จากตอนแรกมันจ่าย0ลงใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องจ่าย3ลงแล้วมันจะออโต้ออกสกิลธาตุ1ครั้งโดยทันทีนะฮะมันแค่นั้นแหละครับแต่บัฟมันจั่วการ์ดก็คือเหมือนเดิมนะถามว่ามันต่างจากเดิมเยอะไหมมันแค่เปลี่ยนสไตล์แล้วก็เล่นเฉยๆเพราะปกติบัฟ Lightning Rod เนี่ยมันทำงานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลธาตุสื่ออัญเชิญน้ำเมตตาบาๆอะไรพวกเนี้ยมันแอคทีฟได้หลายอย่างตอนนี้มันล็อกการเล่นของเรามากขึ้นแล้วพูดตรงๆแต่มันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นที่โดนแล้วต่างมากจริงๆก็คือไอตัว Lightning Rod เองนี่แหละที่ได้รับการปรับเรียกว่าเป็นการโดนเนิร์ฟดีกว่านะสำหรับ Lightning Rod เนาะปกติของเก่า Lightning Rod ทำงานยังไงก็คือฝ่ายตรงข้ามตัวละครตัวแรกของฝ่ายตรงข้ามในแต่ละรอบที่ออกสกิลเขาจะโดนดีบัฟ Lightning Rod ทันทีนะฮะก็ของข่าวไฟฟ้าไปจิ้มโป้งเลยก็จะโดนดาเมจบวก1ทันทีถ้ามีพอสวรรค์อยู่ครูก็จะจั่วการ์ดทันที1ใบอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้โดนแก้ครับ
ก็คือฝ่ายตรงข้ามออกสกิลบัฟเลนดิ้งล็อตก็จะไม่ติดออโต้ให้อีกแล้วอ้าวพี่แล้วมันจะคือมันจะไม่บวก1ให้อีกแล้วอ้าวพี่แล้วมันจะทำงานยังไงอะไรอย่างงี้คือข้างคาวไฟฟ้าต้องมารับดาเมจก่อนฮะและบัฟเลนดิ้งล็อตมันถึงจะพ็อกนะเท่าที่ลองคร่าวๆมานะค่อนข้างใช้งานยากขึ้นปกติตัวเองก็เสี่ยงตายตาฉักอยู่แล้วอะนะโอ้คุณลำบากขึ้นเยอะมากปกติมันทำงานช้าลงครับนะแต่เมื่อก่อนมันเกมเร็วเกินในตัวข้างคาวไฟฟ้าผมเข้าใจได้มันโดนเนื้อเพื่อให้มันบาลานซ์ขึ้นนะมันเก่งไปจริงคุณมันแรงมากเลยอะนะถือว่ามันทำเกมเร็วจนเกินไปมันก็เลยโดนเนื้อผมเข้าใจได้นะแต่แง่ของดาเมจโดยรวมมันคือเท่าเดิมนะครับแค่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นหมายความว่าเราจะต้องเพย์ตัวเนี้ยช้าลงฮะนะช้าลงเราต้องเอาเขามารับเพื่อเอามารับเท้าอะต้องเอาเขามารับเท้าก่อนเพื่อที่เขาจะได้พล็อกบัฟไลนิ่งล็อตได้เพื่อตีดาเมจบวก1ได้อะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคุณจะมีความเสี่ยงตายมากขึ้นแล้ว2คือคุณจะพล็อกความสามารถของพรสวรรค์ยากขึ้นด้วยเพราะคุณไหนคุณจะต้องแบบโดนตีก่อนเพื่อให้เราจะได้บาบาค่อนข้างมีผลต่อลูกเกมเยอะมากฮะผมว่าความนิยมอาจจะลดลงด้วยซ้ำนะผมว่าค่อนข้างแอบหนักนิดนึงนะสำหรับตัวละครนี้แม้ว่าดาเมจมันจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงก็จริงอ่ะแต่ว่าเพลย์สไตล์มันเปลี่ยนเยอะคุณเพราะว่านั่นแหละเราต้องจูนกันเยอะนะถ้าเกิดเข้ามือน่าจะไม่ต่างจากเดิมเยอะนะแต่ผมว่ามันเล่นยากกว่าเดิมพอสมควรอยู่นะตัวในคอตัวนี้นะฮะนะแต่เอาหน้ามันไม่หนักเข้ามากูเกงกี้แล้วก็โอชินิกแล้วล่ะ2ตัวละครนั้นผมว่าโดนหนักไปนะตัวละครตัวนี้ผมว่าเราแค่ต้องเปลี่ยนเพย์กันเล่นเฉยๆนะไม่ขนาดนั้นในความรู้สึกผมนะนะต่อมาครับเราจะพูดถึงในส่วนของการ์ดอุปกรณ์รอบใหม่นะครับนะฮะชิ้นแรกเลยนะแซฟวูดเบลดโอ้โหของเสริมสายโจมตีปกติกลับมาอีกแล้วครับนะฮะรอบที่แล้วมีไม่พอใช่ไหมผมว่ารอบที่แล้วมันก็โกงมากนะโจมตีปกติได้ของมาเพิ่มอีกแล้วนะฮะแล้วก็เก่งกว่าเดิมด้วยนะผมพูดเลยความสามารถทำอะไรได้เนาะตัวละครที่ติดการ์ดอาวุธจะได้ความเสียหายจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีกบวกหนึ่งอันนี้ปกตินะฮะอีกความสามารถประจำอาวุธพอมันเป็น3ดาวพอมันเป็นคอร์3มีความสามารถประจำอาวุธอย่างแน่นอนนะฮะทำอะไรได้เมื่อคุณติดการ์ดใบนี้ปุ๊บในรอบที่คุณติดในเทิร์นที่คุณในดาวในรอบที่คุณติดการ์ดใบนี้นะฮะถ้าเกิดคุณได้ทำการโจมตีปกติแล้วมีการ์ดใบนี้อยู่คุณจะได้เต่าประเภทเดียวกับตัวละครที่ถืออาวุธเนี่ย2ลูกครับนะทำงานครั้งเดียวนะแล้วเอฟเฟกต์ก็จะหายไปเพราะว่ามันเป็นเบ็บมันเป็นบัฟมันเป็นเอฟเฟกต์ของเมื่อเข้าต่อสู้เนาะทำงานครั้งเดียวตอนติดนะฮะนะถามว่าพี่แล้วมันทำงานครั้งเดียวแล้วอาวุธมันก็จะกลายเป็นบวก1ตลอดกาลอย่างงี้มันดีจริงๆเหรอพี่คือในเกมมันมีการ์ดแบบดึงอาวุธคืนแล้วแปะลงใหม่ได้อะกูนะฮะกูเข้าใจมั้ยฮะหมายความว่าแม็กรอบนึงเนี่ยถ้าเกิดการ์ดคุณขึ้นมาเพอร์เฟคจริงๆอ่ะมันปั๊มได้8ลูกเลยครับนะฮะไม่ใช่เรื่องตลกปั๊มได้8ลูกแล้วของปัจจุบันมันมีลดราคาหลายแบบมากๆมันจะทำให้คุณติดอาวุธจริงๆไม่ได้แพงขนาดนั้นครับนะของลดราคาเยอะจริงถ้าเกิดคุณเล่นดูตามคลิปแพทที่แล้วของผมนะสายอาวุธติดของไม่ได้ยากเลยครับ4ลูก6ลูกไม่ยาก8ลูกนี่อาจจะยากอยู่แต่4กับ6ลูกผมว่าไม่ยากผมว่าทำได้นะต่างจากดาบพี่แต้มคือดาบพี่แต้มมันจ่าย2มันได้2ลูกเหมือนกันแต่มันต้องตี2รอบไงเพราะว่ามันตี1รอบได้คืน1ลูกตีอีก1รอบได้คืน1ลูกเนาะทำงานรอบทำงานอย่างนี้นะรอบละ2ครั้งใช่ไหมแต่ดาบพี่แต้มข้อดีของเขาก็คือเอฟเฟกต์เขาไม่ต้องแบบดึงขึ้นดึงลงไงคือมันเริ่มรอบใหม่มันก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ดาบนี่มันทำงานแค่ตอนที่ลงแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลืองสล็อตในการจัดเด็กนิดนึงก็คือคุณจะต้องเอาการ์ดดึงอาวุธติดเข้ามาในเด็กด้วยแต่ประสิทธิภาพผมบอกเลยว่าเกมระยะสั้นน่ะแบบช่วงโหมก็นำอ่ะผมบอกเลยการไปนี่จะโหดกับพี่แต้มแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะเปลืองสล็อตในการใส่แอคชั่นการ์ดคุณนะก็เป็นข้อได้ข้อเสียเหมือนกันแต่ผมบอกแล้วแม็กซิมัยแล้วจริงๆการไปนี่จะโหดกว่านะนะครับนะประมาณนี้เนาะวาลูคาชาโกรเอาพี่นี่มันการ์ดแพทที่แล้วนี่ว่ามันโดนเนิร์ฟครับนะผมพูดก่อนเลยมันโดนเนิร์ฟนะฮะจากผมพูดเลยมันโดนเนิร์ฟอะไรนะคือคุณจะได้ยูหนึ่งก็ต่อเมื่อคุณได้รับการจั่วครับใช่ฮะคุณจะต้องเอาตัวละครที่ติดการ์ดไปเนี่ยมารับเท้ากว่า1ทีนะฮะคือต้องโดนดาเมจแอคชั่นก่อนหนึ่งทีคุณได้จั่วการ์ดเสร็จปุ๊บในจบเฟสครั้งนั้นคุณถึงจะได้ยูนะฮะเมื่อก่อนมันฮิวฟรีเปล่าๆเลยเนาะโดนไม่โดนก็ฮิวนะฮะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้คุณต้องใช้เอฟเฟกต์จั่วก่อนมันถึงจะฮิวให้นะครับนะโดนเนิร์ฟนะแต่ก็ถามว่าหนักไหมผมก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ผมว่าใช้งานไม่ยากเท่าไหร่นะฮะใบนี้เนาะมันเพื่อให้มันตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นจริงๆคือผมเล่นจริงๆก็คือเอามาเล่นจั่วมากกว่าเอามาฮิวอ่ะผมพูดเลยฮิวสำหรับผมคือของแถมอ่ะนะมันฮิวหนึ่งอ่ะแล้วปกติผมก็ไม่ได้บ้าฮิวอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วผมว่าแต่สำหรับคนที่แบบบ้าฮิวก็อาจจะขัดใจนะแต่ผมเฉยๆเพราะผมเป็นคนบ้าจั่วนะครับนะโดยรวมประมาณนี้เนาะสำหรับการ์ดใบนี้นะใบนี้ครับของใหม่นะเวเทอร์แรนด์วิเศษนะผมลองเล่นดูแล้วค่อนข้างเก่งผมพูดเลยว่าค่อนข้างเก่งนะเอฟเฟกต์ทำงานยังไงนะฮะก็
็คือมันมีเอฟเฟกต์สองอย่างคุณถ้าเกิดเอฟเฟกต์มันจะพล็อกยังไงคือตัวละครที่ติดอาร์ติแฟกต์เนี่ยมีการเสียเลือดหรือมีการเพิ่มเลือดไงมีการขึ้นลงของเลือดเป็นตัวละครฟองเตนเลยคุณอย่างนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครั้งที่หนึ่งคุณจะได้จั่วไอ้คุณจะได้เต๋าตามประเภทตัวละครที่ติดการไปนี้ถ้าเกิดคุณจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเลือดลดมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดครั้งที่สองคุณจะได้จั่วการ์ดเพิ่มขึ้นครับเอาพี่โอ้มันแบบพี่หมายความว่าไงเราต้องไปรับเท้าแบบคุณติดอาร์ติแฟกต์นี้คุณต้องไปรับเท้า2ทีแล้วตอนนี้มันตีกันแรงมากมันไม่เสี่ยงตายไปหรอฮะหลังๆมันมีตัวละครที่มันเสียเลือดด้วยตัวเองหลายตัวอยู่ครับจริงๆไปใส่กับตัวละครตัวนั้นก็โกงนะผมพูดเลยอ่ะอย่างแบบอะไรนะเลนนี่ลินเน็ตนะก็ใช้ได้ครับ ผมบอกเลยมันใช้ได้แล้วก็ผมพูดถึงการใบนี้ไปด้วยเลยแล้วกันก็คือการอาหารใบนี้นะมัสซูเตเกะมิโตรการอาหารใบใหม่จ่ายคอร์ส2แอบแพงนิดนึงแต่สรรพคุณมันค่อนข้างเวอร์นะจ่ายไปเสร็จปุ๊บคุณเลือกตัวละคร1ตัวจ่ายไปถ้าเกิดคุณมีอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ใช่ไหมต่อให้มันไม่ใช่ตัวละครยืนในสนามก็ตามนะมันอยู่นอกสนามก็ตามนะคุณจ่ายอาหารใบนี้ยัดไปปุ๊บคุณจะได้เต๋าคืนหนึ่งลูกทันทีนะฮะแล้วจบเฟสมันจะเอฟเฟกต์ของอาหารใบนี้คือจบเฟสปุ๊บมันจะฟื้นเลือดให้อีกหนึ่งหน่วย3รอบ3ครั้งด้วยกันนะฮะตอนจบเฟสนะเนาะหมายความว่าอะไรฮะตอนคุณฮิวครั้งแรกมันก็ได้ละเต๋าหนึ่งลูกแล้วตอนจบเฟสปุ๊บมันติ๊กเลือดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดใช่ไหมคุณจะได้จั่วการ์ดอีกหนึ่งใบคุณกระจายไหมฮะหมายความว่ามันไปกับตัวละครแปลกๆนี่ค่อนข้างดีเลนนี่หนึ่งตัวที่เวิร์กที่ผมมองแล้วแบบเพอร์เฟกต์ของสำหรับเขาอะนะเลนนี่หนึ่งเลนเน็ตหนึ่งแปลกๆเลยนะเดียอีกหนึ่งประมาณนี้ครับนะถ้าที่ลองมานะโอ้โหคุณแบบเอาเรื่องมากเลยฮะนะเฮ้ยแอบเก่งนะผมบอกเลยว่าแอบเก่งใช้ได้อยู่การไปเนี่ยใช้ได้เลยมันดีตรงที่มันโดนนอกสนามได้คุณคือสมมติเขาเล่นปาร์ตี้ลมแล้วตัวเราติดตัวการไปเนี่ยอยู่นอกสนามโดนลมกระจายเฉียดใส่มันก็นับคนคือมันนับทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ดีแอบดีครับทำงานก็ค่อนง่ายนะแล้วก็คอร์ส2เพราะว่าปัจจุบันแพทนี้มีเขาขายเขาค่อนข้างขายการราคาคอร์ส2นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะการ์ดต่อมาครับนะฮะน้อง7นะฮะเดี๋ยวคุณผมเปิดคลิปให้คุณดูนะฮะคุณดูความวาวซ่าของน้องนะคือน้อง7ทำงานอย่างนี้ครับนะฮะฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นพวกพื้นที่ใส่การ์ดสนับสนุนถูกต้องไหมฮะมีการย่อยการสนับสนุนทิ้งทุก1ใบในดูเอลใช่ฮะน้องคณะเป็นต่อแมตช์เลยอ่ะ1ใบในดูเอลน้อง7จะได้ทั้งหมด1สแต็กครับนะฮะสูงสุดที่6สแต็กนะคุณจะใช้ความสามารถของน้องได้อย่างน้อยคุณต้องมี5สแต็กด้วยการใช้เยอะผมบอกเลยว่าใช้เยอะมากๆ5สแต็กนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยอ่ะคุณต้องย่อยการอย่างน้อย5ใบขึ้นไปในสนามโอ้โหโคตรเดือดร้อนโคตรเยอะไม่ย่อยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะย่อยด้วยตัวเองอย่างเช่นแบบการปั๊มเกตอันติหมดเวลาปุ๊บออกไปการปั๊มเต่าหลายแบบออกไปรีเบนนับหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเอาการไปทับมี4ช่องมันเต็มแล้วเอาการ์ดมาทับเองก็นับครับมันนับหมดนะนับว่าเป็นการย่อยการนับทั้งสิ้นนะครับนะที่เป็นประเภทย่อยการ์ดนะนับหมดจะได้1สแต็กน้อง7ไม่จำเป็นต้องวางแบบรีบวางเพราะว่ามันนับเป็นดูเอลฮะสมมติคุณนับไปแล้วฉันย่อยไปแล้ว6ใบผมว่าคุณวางน้อง7 6เอ้ยคุณจ่าย2วางน้อง7เลยน้อง7ก็จะได้6สแต็กอยู่ดีคุณเอ้าแล้วเราจะใช้บัฟน้อง7ยังไงนะฮะตัวละครฝ่ายเราใช้ท่าไม่ตายครับน้อง7จะย่อยตัวเองทิ้งนะฮะแล้วก็จะแจกเต่าสารพัดประโยชน์ให้เราทันทีครับนะฮะโดยจะคิดจากสแต็กที่เราสะสมไปลบ2 อย่างเช่นสมมติผมมี6สแต็กแบบเต็มๆเลยอ่ะลบ2ก็คือคุณจะได้4ลูกคุณมี5สแต็กลบ2คุณก็จะได้3ลูกแบบแต่น้องเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันแบบทำงานแบบใบละรอบไหมนะคุณดูตัวอย่างนะฮะคุณจะพบความมหัศจรรย์นะฮะผมวางน้อง7 2ใบแล้วก็ใบละ5สแต็กครับน้ำตาแทบไหลน้องแจกเต่าสารพัดประโยชน์6ลูกรวดเลยฮะ6ลูกเลยนะครับนะเรียกว่าโอ้แม่เจ้านะมันไปกับได้หลายๆอย่างนะเพราะที่เป็นการสนับสนุนใช่ไหมผมบอกเลยอันตรายแอบอันตรายผมคือความเก่งน้องนี่ความว้าวนี่เต็ม10ผมให้10เลยอ่ะแต่ความท่ายากนี่เต็ม20ผมให้20เหมือนกันค่อนข้างเล่นยากครับค่อนข้างยากแต่มันติดแล้วมันเท่นะมันอลังการมากเลยเออมันอลังจริงคนนะแต่แอบใช้งานยากนิดนึงนะเด็กต้องบิวมาเพื่อน้องพอสมควรนะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามทำนะผมก็ลองมาคร่าวๆแล้วผมต้นใช้ครั้งแรกผมนี่แบบตะลึงอ่ะผมใช้คำว่าตะลึงอ่ะตะลึงใช้ได้อยู่นะฮะซิลเวอร์เอเมรัลด์นะฮะทำอะไรได้เนาะเมื่อคุณจ่ายหนึ่งติดการ์ดไปนี้ไปใช่ไหมแล้วเราทำการสร้างความเสียหายถ้าใส่ตัวละครฝ่ายตรงข้ามมันนับในดูเอลนี้นะฮะนะทำงานเหมือนน้องเจ็ดเลยนะเป็นดูเอลนี้คือคุณไม่จำเป็นต้องไล่ไปนี้ก่อนก็ได้นะฮะคือคุณตีสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะนับไปเนาะแล้วคุณก็จ่ายหนึ่งขึ้นมือปุ๊บจ่ายหนึ่งครั้งนี้คุณทำความเสียหายใส่ศัตรูฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่อ่ะมันก็จะเก็บสแต็กไปให้คุณนะฮะสูงสุด4สแต็กเนาะจบเฟสย่อยการตัวเองทิ้งถ้ามีสแต็กตั้งแต่3ขึ้นไปได้จั่วการ์ด3ใบครับนะฮะมันดีตรงที่มันนับเป็นดูเอลฮะนะ
ค่อนข้างดีนะแต่ผมสารภาพเลยอ่ะมันไปเหมาะกับเด็กที่คุณไม่ได้ติดเร่งจั่วมาเยอะอ่ะผมบ้าเร่งจั่วมากสมมติคุณเล่นตีซายูการใบนี้ไม่จำเป็นเลยแต่ถ้าเกิดเด็กคุณไม่ค่อยมีเร่งจั่วเฮ้ยใบเนี้ยค่อนข้างเก่งผมให้เลยค่อนข้างเก่งนะแต่ต้องเลือกเด็กนิดนึงนะครับนะแต่ค่อนข้างเก่งเพราะค่อนข้างง่ายข้อเสียมันหลักๆก็คือมันต้องไปจบเฟสมันได้จั่ว3นะฮะเข้ารอบใหม่จั่วอีก2จั่ว5เกือบเต็มมือเลยนะมันแล้วแต่สถานการณ์มากกว่านะครับนะฮะแล้วก็ค่อนข้างดีเพราะมันเป็นแท็กเพื่อนแท็กเพื่อนมันไปคอมโบกับดุยศาสตร์ดุยศาสตร์สามารถมีโอกาสดึงใบนี้ขึ้นมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีครับมันแล้วจะมันใจหนึ่งด้วยเก่งๆจัดว่าเก่งใบหนึ่งเลยแต่ลดมือง่ายมากผมพูดเลยนะคุณบริหารการของคุณให้ดีเลยลดมือง่ายจริงใช้ใบเนี่ยต่อมานะ In Every House A Stoppy ใบนี้ก็ใบเก่าใช่ครับมันโดนเนิร์ฟฮะนะสั้นๆเลยอ่ะคือของเก่าก็คือทุกรอบที่คุณเล่น1รอบคุณจ่ายใบนี้คุณจะได้จั่วกัน1ใบคุณเล่นไปแล้ว2รอบคุณจ่ายใบนี้คุณจะได้จั่ว2ใบเอฟเฟคเก่าเป็นอย่างนี้สูงสุดที่รอบที่4ใช่ไหมคุณจ่ายใบนี้ปุ๊บคุณจะได้จั่ว4ใบนี่คือเอฟเฟคเก่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเอฟเฟคนี้จะทำงานเหมือนเดิมแต่มันไปนับเริ่มต้นครั้งแรกคือรอบที่2ครับใช่ฮะขุดรอบแรกมันจะจ่ายไม่ได้ครับมันจะไปนับสแต็ก1อ่ะครั้งแรกอ่ะตอนรอบ2เลยมันทำให้เราเพชาขึ้นถามว่ามีผลต่อรูปเกมไหมเยอะไหมเยอะผมพูดเลยว่าเยอะปัจจุบันมันรอบ3อ่ะรอบ3รอบ4ก็เล่นกันเกือบจบเกมแล้วว่าปัจจุบันน่ะไม่ค่อยนานหรอกมันคือแบบคือ TCG ก็บอกอะไรนะรอบเล่นกันครบ15รอบถ้าไม่จบเกมก็แบบมีซัมติงผมไม่เคยเล่นถึงจบ15เลยจริงๆอ่ะ3 4รอบก็จบเกมกันละมันตีกันแรงมากเลยทุกวันเนี้ยแล้วกว่าทุกคนจะได้ใช้เอฟเฟคยังผมปกติผมจะชอบจั่วแค่2พออะไรเงี้ยขึ้นรอบ2ปุ๊บผมจ่ายเลยขึ้นรอบ3ผมจ่ายเลยมันจะจ่ายอยู่แถวๆนี้แหละคือถ้าหลังจากนี้ไม่ได้จ่ายผมก็จะไม่ได้จ่ายแล้วส่วนใหญ่เด็กผมการ์ดจะเต็มมือตลอดเวลาอะไรอย่างงี้นะมีของเล่นเยอะไว้ค่อนข้างเป็นประกันชีวิตที่ดีกว่านะการใบนี้กลายเป็นว่ารอบ2เข้าเกมรอบที่2เราเพิ่งได้จั่วใบเดียวแต่มันจ่าย0มันก็ไม่ได้แย่นะคุณจะได้จั่ว2เหมือนเดิมคุณต้องรอบ3นู่นแน่มันทำให้เพช้าเยอะขึ้นนะคือกว่าจะรอบ3ถ้าเกิดการ์ดผมมันไม่ได้แกงจนเกินไปจริงๆอ่ะผมว่าถึงรอบ3การ์ดผมน่าจะมีเป็น10ใบแล้วอ่ะบนมือจริงๆนะค่อนข้างสาหัสนะแพทปัจจุบันน่ะตามรูปเกมปัจจุบันค่อนข้างตัวเนิบค่อนข้างเยอะใบนี้ผมว่าค่อนข้างหนักอยู่นะการ์ดใบนี้ครับ Machine Assembly Line สำหรับใบนี้เท่ผมนิยามสั้นๆว่าเท่เอฟเฟคการใช้งานมันเท่มากเลยแต่ว่าใช้งานจริงผมค่อนข้างแบบไม่ได้ให้ภาษีไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะดูกันว่าผมมองยังไงนะการใบนี้ทำงานยังไงนะฮะจ่ายศูนย์เลือกตัวละคร1ตัวในสนามไฟเรามันเป็นบัฟนะเนาะจ่ายไปปุ๊บอ่ะสมมติคนเลือกตัวละครขวาสุดจ่ายไปถ้าตัวละครขวาสุดมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดบัฟเปลี่ยนแปลงเพิ่มเลือดก็ได้ลดเลือดก็ได้ใช่ไหมทุก1ครั้งที่เกิดเอฟเฟคมันจะได้สะสม1สแต็กสูงสุดที่2สแต็กครับอ้าวสแต็กนี้เอาไปทำอะไรได้มันเอาไปลดราคาอาวุธหรืออาร์ติแฟกต์ใช่ครับมันใช้ทั้งสองประเภทเลยอ่ะแต่มันบอกว่าราคาต้องไม่เกินค่ารายเดิมอ่ะต้องไม่เกิน2เพราะว่าอันนี้มันเก็บได้แค่2สแต็กครับอาวุธเนี่ยคุณลืมไปได้เลยเพราะว่าอาวุธข้อ2ไม่น่าใช้ข้อ3เอฟเฟกต์มันดีเกินกว่าที่คุณจะไปใช้ข้อ2ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอาวุธคุณลืมไปได้เลยว่าคุณไม่น่าจะได้ใช้มาดูอาร์ติแฟกต์ข้อ2แพทปัจจุบันตั้งแต่ช่วงหลังออกมาข้อ2เก่งๆมีเยอะมากเยอะมากใช่เยอะมากคุณจะต้องไปสะสมสแต็กอันเนี้ยครบ2ก่อนครบ2เสร็จปุ๊บคุณจ่ายอาร์ติแฟกต์คอส2นะคอส2ลงมาคอส2คอส1จ่ายฟรีเลยคุณมันไม่จำเป็นที่ต้องไปแบบผมล็อกไปที่การไปนี้ผมแปะบัฟไปที่ตัวขวามือถูกต้องไหมผมไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายศูนย์เนี่ยไปลงตัวขวามือก็ได้ลงที่ตัวไหนก็ได้ครับนะฮะตัวซ้ายก็ได้ตัวกลางก็ได้แล้วแต่เลยมันเป็นเอฟเฟกต์ในการลดราคาโดยที่ไม่เปลืองพื้นที่ช่องสนับสนุนซ้ายมือเราเอฟเฟกต์มาประมาณนี้ถามว่าข้อด้อยของมันคืออะไรฮะมันช้าสั้นๆคือมันช้าครับนะฮะอย่างเช่นผมอยากจะใช้อาร์ติแฟกต์อันเนี้ยมันคอส2ไงใช่ไหมและเอฟเฟกต์มันดีคือมันเร่งเต่าได้มันจั่วการ์ดได้ผมอ่ะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากติดมันไม่ไวถ้าเกิดผมอยากประหยัดหมายความว่าอะไรฮะผมต้องไปเทคแอคชั่นไอเนี้ยจนกว่าจะได้2สแต็กแท้มันจะทำให้แบบแทนที่ผมจะได้แบบปั้นเกมเร่งจั่วแต่แรกไปเลยผมต้องมารอไอ้บัฟเนี่ยจนเต็มก่อนผมถึงจะจ่ายฟรีลงใบนี้ได้โอ้มันกลายแล้วเพย์ปัจจุบันเนี่ยมันเร็วมากใช่เกมมันเร็วมากแล้วถ้าเทียบกับการลดราคาใบอื่นไม่นับใบนี้เพราะว่าการลดราคาใบนี้ไม่ใช่ใบแรกในเกมมันมีมาหลายใบแล้วดูจากแพทที่แล้วผมก็ได้เซตเพื่อนทีมเอสเอ้ยยาโยอีเอ้ยกระชากอาวุธเอ้ยบลาเอ้ยมันมีของการเหตุการณ์จ่ายศูนย์ไอที่เป็นการต้นไม้อ่ะสีเขียวจ่ายศูนย์ลงไอ้นั้นก็ได้เอ้ยหลายใบมากในเกมที่ลดราคาได้เขาไม่ต้องรอเขาวางเซตอัพเสร็จปุ๊บยอมจ่ายแพงต้นเกมนิดนึง
คุณจะถูกตลอดไปใบนี้ใช้ได้เอฟเฟกต์แค่ครั้งเดียวแต่การ์ดพวกนั้นมันใช้ได้ตลอดและพวกนั้นมันจ่ายของคอส3ได้เงื่อนไขไม่มี1 2 3จ่ายได้หมดการ์ดใบนี้ล็อกคอส2ลงมาเกมก็ช้ากว่าเขานะทำเกมช้ากว่าเขาแล้วคอสแล้วของอาวุธคอส3อุปกรณ์คอส3หลายชิ้นโกงมากคอส2ยอมรับว่าดีแต่มันก็คือดีในราคาของคอส2มันเหมือนเป็นของไว้เซตแบบเซตอัพอ่ะมันอาจจะเมื่อข้อ2ล้านมันก็ดีผมไม่ปฏิเสธอะไรข้อ2ล้านก็โกงใช่มั้ยคือคุณจะต้องไม่เล่นเซตเพื่อนน่ะพูดตรงๆอ่ะคุณจะไม่เล่นเซตเพื่อนคุณอยากได้ลดราคาแต่คุณไม่อยากเล่นเซตเพื่อนคุณอยากได้อย่างอื่นเล่นอย่างอื่นแล้วอันนี้จะเป็นทางเลือกทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันผมมองเลยว่ามันทำเกมช้าข้อเสียหลักๆมันคือมันทำเกมช้าแค่นั้นเองผมก็เลยไม่ค่อยซื้อไปนี้เท่าไหร่แต่มันเท่ผมลองใช้แล้วมันเท่จริงๆแบบทำบัฟติดปุ๊บจ่ายสูตรลงปึ้งเออเท่จริงฮะแบบมันทำเกมช้าไปหน่อยนะผมแบบเทียบกับของเก่าที่แบบมันจ่ายกันกระจุยกระจายมากอะทำเกมช้าไม่พอจ่ายได้ครั้งเดียวผมก็เลยแบบปิด นะใบต่อมานะสัญญาตาฟลาวเวอร์นะการ์ดใบนี้น่าจะเป็นการ์ดสุดท้ายแล้วเพราะว่าอาหารเรารีวิวไปแล้วนะครับนะฮะฮิวในสนามฮิวตัวละครที่เราล็อกไว้2หน่วยจบเฟสฮิว1หน่วยทั้งหมด3ครั้งนะฮะจ่ายคอส2แต่มันฮิวโดยรวมทั้งหมด5หน่วยด้วยกันบ้าคลั่งมากนะฮะแรงครับใบนี้แรงมากมากนะครับสัญญาตาฟลาวเวอร์นะฮะสัญญาตาฟลาวเวอร์การ์ดเหตุการณ์เนาะทำอะไรได้เลือกการ์ดในสนาม1ใบจากไป1การ์ดไอ้การ์ดสนับสนุนฝ่ายเรา1ใบนะที่คุณไม่อยากจะใช้มันละมันเห็นแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์ละคุณจ่ายใบนี้ย่อยทิ้งครับนะฮะมันจะสุ่มการ์ดสนับสนุนเสกขึ้นมาเลยนะไม่ได้ดึงจากเด็กนะมันเสกน้องเสกขึ้นมาแบบเมอร์มิเล่เลยเสกขึ้นมาให้คุณ2ใบเท่านั้นไม่พอการ์ดสนับสนุนบนมือเราอ่ะจะราคาลดลง1ลูกด้วยครับนะฮะนะในเทือนนี้นะระบุว่ามันในรอบนี้นะถ้าเกิดคุณไม่ใช้โควต้าลดราคานะตาหน้ามันก็เก็บคุณราคาเต็มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับนะฮะค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างน้องเจ็ดต้องการที่แบบต้องการย่อยการ์ดเพื่อนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยการ์ดใบนี้คือ1ใบที่นอกจากจะย่อยเพื่อนทิ้งแล้วมันยังดีการ์ดสนับสนุนมาให้ด้วยนะอาจจะดวงของผมก็ได้นะเท่าที่ผมลองใช้งานดูชอบดีของราคาถูกมาให้นะพวกแบบจ่าย0จ่าย1อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ของแพงจากการ์ดใบนี้เท่าไหร่เอาจริงๆนะแต่คิดว่ามันน่าจะรวมทุกใบในเกมผมน่าจะสุ่มไม่ได้เองมากกว่าอะไรโดยรวมประมาณนี้นะครับนะฮะค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับแพท 4.4 นี้นั้นนะฮะตัวละครค่อนข้างดีเลยม้าไฟฟ้านี่เรียกว่าค่อนข้างเจ๋งนะอย่างน้อยมีตัวละครสายถึกๆมาบ้างเพราะว่าแพทที่แล้วบ้าดาเมจกันเหลือเกินของถึกไม่มีเลยคือจะไม่ให้ทีมถึกมีที่ยืนในสังคมเลยใช่ไหมนะฮะแพทนี้โอเคนะมีดาเมจด้วยมีความถึกด้วยมีลูกเล่นด้วยเฮ้ยถือว่าออกแบบตัวละครได้สร้างสรรค์และเล่นสนุกผมพูดตรงๆว่าเล่นสนุกแอคชั่นการ์ดหลายๆใบก็ดูแบบมันจะดีไหมนะพอใช้งานจริงเอฟเฟกต์ถ้าเกิดมันพล็อกติดนะแล้วจังหวะมันได้มันเก่งมากครับนะฮะแต่แอบท่ายากไปพอสมควรแล้วความท่ายากทำให้มันใช้เพลย์ในการเล่นเทียบกับเด็กเก่าๆที่เราเล่นกันมาเราต้องเทียบกับของเก่าไงของใหม่ใช่ไหมของใหม่ต้องเทียบของเก่าใช่ไหมผมให้ภาษีของเก่าเก่งกว่าครับนะฮะน้องเจ็ดแล้วแต่กรณีนะน้องเจ็ดผมยังพูดยากอยู่ซิว่ามีรัดเก่งนะจัดว่าเก่ง1ใบนะแต่ล้นมือง่ายมากระวังด้วย แต่มันก็ทำตามหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วนะเออแล้วตรงๆมันเป็นการเล่นโจ๋ใช่ไหมแต่เก่งจริงฮะเก่งสยองมากอะแต่มันล้นมือกันไปอะ5ใบเลยนะได้จากเกมเองจากหลักๆ2ใบแล้วอะเอฟเฟกต์ติดได้อีก3อะคุณเต็มมือแล้วนะเออโอ้ถ้าเกิดคุณบริหารการ์ดไม่ดีอะคุณผมบอกเลยคุณได้เสียการ์ดฟรีหลายใบแน่นอนนะผมนี่เสียการ์ดฟรีบ่อยมากนะแต่มันเก่งจริงนะผมให้มันเก่งกว่าผมพูดยากฮะแต่บอกว่าจะให้เก่งกว่าเซรายไหมใช่ไหมไอ้การ์ดไอเทมมันเก่าใช่ไหมผมต้องเออเราก็ต้องพูดมันดูเก่งกว่านะเราลองใช้งานจริงแล้วมันดูเก่งกว่าเพราะว่ามันพล็อกเอฟเฟกต์ดูเอลไงมันนับเป็นดูเอลคือไม่จำเป็นต้องจ่ายมันก่อนแล้วก็ไปตีครบสามครั้งไม่ของเซรายอ่ะคือคุณต้องวางก่อนแล้วคุณต้องไปออกตีสามครั้งใช่ไหมมันถึงจะพล็อกใช่ไหมไม่มันนับเป็นแมตช์เลยอ่ะคุณตีไปก่อนแล้วสามครั้งคุณวางทีหลังมันก็นับฮะเพราะฉะนั้นมีซิวเวอร์มีรัดพล็อกง่ายกว่าแต่เอฟเฟกต์การ์ดก็ระวังหน่อยละกันนะแต่ดีครับดีค่อนข้างเก่งเลยผมกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับนะสวัสดีครับ